Dangerous Romance episode 2. I already watched episode 1 without reaction. I'm not going to go back and do a reaction on episode 1 just because it don't make sense for me to react to. I'm sorry. Won't make sense for me to react to an episode that I already watched. So I wanted this to be the first time for me to watch it and the reaction to be a first time genuine reaction. So we're gonna jump start this on episode 2. If you're watching with me, get ready. หนึ่งถ้า x เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองเป็นรากของสมการ a x ยกพ What? ลังThey're สnot อง gonna show us บวก where it ค่ะ ended last time, where he actually went and kissed. อย่างนี้เป็นเด็กทุนใจแตกเล่นเกมในเวลาเรียนแล้วอ่ะก็เหี้ยแล้วกูปั่นงั้นที่ยอโต้นี่ไงเมื่อวานมึงเห็นสภาพมันนี่ไงไอ้เชี่ยคอมค้างอีกแล้วรอบที่ร้านแล้วมึงเนี่ยโธ่มึงก็ซื้อใหม่ดิวะไอ้สัตว์กูรวยมากมั้งไอ้ออโต้เดี๋ยวตอนเที่ยงกูขอยืมโน้ตบุ๊กมึงนะออโต้ออโต้ไอ้ออโต้ว่ามึงอะไรของมึงเนี่ยไหวปะเนี่ยหัวมันกระทบกระเทือนเมื่อคืนหรือไงเปล่ากูแค่คิดถึงเมื่อวานสะใจชิบหายได้ก็คืนพวกแม่งเอาดิต้องดันหัวไอ้เหี้ยนี่เข้าไปหามึงฮะว่านอนสอนง่ายแบบนี้ดิถึงน่ารักThey like what we do. ทำเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครทำเพื่อนกูวะเฮ้ยเฮ้ย They like do we still film this ช่วยส่งคนมาดูด้านนี้หน่อยนะครับเชี่ยหนีแล้วล้อมชิบหายให้หมดเลยไอ้สัตว์ใครเก็บไว้พวกมึงตายแน่มึงดูพวกแม่งคงเวอร์หน้าดูอะขนาดวันนี้ไม่มาเรียนเลยกูว่ามึงอยากมึงดีใจไปวะพวกแม่งหาทางเล่นงานพวกเราคืนแน่ตรงนั้นอะคุยอะไรกันคุยแบบเนี้ยแสดงว่าเรียนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมงั้นนายสายลมตอบโจทย์ครูมาสิข้อ1ตอบเซน1ส่วน5ครับส่วนข้อที่2ตอบ10ครับข้อ3ตอบ55ครับ We have brains ตอบถูกงี้แสดงว่าตั้งใจฟังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนโจทย์ข้อต่อไปกันเลยจ้ะข้อ3กำหนดให้ A และ B เป็นเซตซึ่ง AB Union B เท่ากับ88และ NA ลบดูดิของมึงอะล้มหมดแล้ว Love it ถ่ายไว้ทำไมวะเนี่ย Now they're going around deleting all the video after they told everyone to take videos It's not that nice right when it's you น่าจะล้มหมดแล้วไอ้กังกูเช็ค2รอบแล้วบอกให้ลบไม่ลบใช่ไหมยืนทำเหี้ยอะไรไปดิWhich remind me, I'm using this microphone, so I don't know how clear it's coming out or how buffy it's coming out. So if you think the sound is not that great, let me know so I can look for another microphone. He's been paranoid now.What you get? Oh. ยาครับยาดูอะไรอยู่ครับSomeone sent it to grandma. Why? แม่ของแม็กเขาส่งมาให้ย่าเขาบอกว่าอยู่ในมือถือแม็ก
แล้วคนที่มันทำกับจ้างแบบเนี้ยมันเป็นใครเกิดอะไรขึ้นลูกกั้งว่ากั้งจะไม่เล่าให้ย่าฟังแล้วนะครับแต่เนี่ยมันเป็นนักเรียนทุนที่บ้านเราเป็นคนสนับสนุนแทนที่มันจะตั้งใจเรียนนะครับมันกลับบูลลี่ใส่คนอื่นไปทั่วเลย It's full of crap แบบนี้เลยลูก Sir คือกั้งไม่มีปัญหากับเพื่อนมันนะ Are you talking about you? แล้วมันก็ I think he's talking about him ลองให้กั้งไปที่ห้องเก็บของหลังจากนั้นก็ตามที่ย่าเห็นนะครับกั้งว่ามันจงใจให้กั้งอับอายเพื่อนทั้งโรงเรียนครับย่าเกิดเรื่องขนาดนี้ทำไมกั้งไม่บอกย่าล่ะลูกมีหลายคนที่โดนแบบนี้นะครับย่าแต่พวกนั้นก็ไม่กล้าพูดถ้าย่าเชื่อกั้งย่าต้องถอนทุนมันนะครับก่อนที่จะมี Now that's mean No That's mean I mean, we are talking about his whole future here. I didn't like that. Maybe grandma knew better. Hopefully grandma knew better. สวัสดีค่ะคุณกิ่งนี่พออเจี๊ยบถึงกับลงมารับฉันเลยเหรอเนี่ยบ้านคุณกิ่งสนับสนุนโรงเรียนเราไว้ตั้งเยอะนี่คะจะให้ดิฉันนิ่งนอนใจได้ยังไงเชิญคุณกิ่งทางนี้ค่ะนายกิตตินสุประเสริฐและนายสายลมหงจันทร์ที่ห้องผอ.ด่วนครับ I really hope they don't take his scholarship back because that will really that's not very nice ให้กูไปช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกThat would be like a big setback for him. I'm kind of upset that he actually said that to his grandma. ขอโทษกูตอนนี้ทันอย่าโดนกูจูบอีกรอบนึงก็แล้วI like that he don't back down though. I gotta learn their names. I'm so bad at names. I still don't know what the character names are. ถ้าเพื่อนกูโดนอะไรนะกูคงตายแน่ไม่ต้องรอตอนนั้นหรอกตอนนี้เลยป่ะผมเพิ่งมีเรื่องเลยรอให้เรื่องสายลมจบก่อนรู้ตัวอีกทีมันก็จูบผมอย่างที่เห็นในคลิปอะครับทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรมันแท้ๆมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กั้งมันไม่ต้องพูดแล้วคลิปที่เห็นเนี่ยมันชัดแล้วว่าเธอเนี่ยจงใจทำให้กังหันเนี่ยเขาอับอายทุนที่เธอเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นทุนที่มาจากบ้านกังหันสนับสนุนแท้ๆ Why does that mean I gotta kiss his ass? คุณดิ Can I say ass on YouTube? แบบนี้ต้องพิจารณาถอดทุนออกนะครับคุณกิ่งOh, thanks, Grandma. Right? แต่เธอต้องขอโทษกังหันผมขอโทษครับที่ผมไม่สามารถขอโทษกังหันได้
He have an ego. I know. ศักดิ์ศรีเธอมันเหนือกว่าทุนการศึกษาอย่างนั้นเหรอมันไม่เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีเลยครับถ้าผมผิดจริงผมยอมขอโทษและยอมชดใช้ทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าจะให้ผมโกหกเพื่อที่จะได้ทุนต่อเนี่ยผมว่าผมยอมถอดทุนก็ได้ครับไอเด็กนี่เถียงคำไม่ตกฟ้าถ้าอย่างนั้นกังหันขอโทษสายลมซะลูกอะไรนะครับย่าก็พ่อย่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหลานทำอะไรไว้แล้วคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงนี่เป็นแค่คลิปสั้นๆค่ะย่าหนูเห็นคลิปเต็มแล้วกั้งพยายามรังแกสายลมให้สายลมแก้ผ้าแล้วไปจูบปากเพื่อนคนอื่น Thank you girl whoever you are สายลมเลยเอาคืนกั้งด้วยการไปจูบปากกั้งแทนซึ่งคลิปเต็มถูกลบไปหมดแล้วค่ะ I love her I don't know who she is but I love her บอกยากในฐานะเพื่อนหนูไม่อยากเห็นกั้งแย่ไปกว่านี้ย่าจะไม่เชื่อหนูก็ได้นะคะแต่หนูอยากให้ย่ารู้ความจริงไว้ค่ะใครเป็นคนบอกย่า You don't need to know You don't need to knowเป็นว่าที่หลานฉันไปแกล้งเพื่อนสายลมแล้วสายลมมาปกป้องเพื่อนก็เลยโดนแกล้งไปด้วยจริงไหมคือมันเป็นแค่การเล่นกันนะครับฉันถามว่าจริงไหมจริงครับ Be a teacherNo, that's not an excuse. อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับเธอรู้อย่างนี้แล้วเธอยังไม่จัดการอะไรอีกเหรอคะนี่เธอยังมีความเป็นครูอยู่ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันฝากพ่ออ้อยเจี๊ยบด้วยนะ I love the grandma. ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรกับครูที่บกพร่องหน้าที่ขนาดนี้ Someone fair, right? I think he needs that in his life.ขอโทษสายลมเจ้าลูก Salem That's how you pronounce that His name's Salem I have to remember that by thinking about sailor Like a sailor Or like a sailor Okay, I just shut up ขอโทษ Salem ที่ผมจะไม่ดีสักIt's like, yes, that's right. No. รับทราบค่ะดิฉันจะดำเนินการให้นะคะถ้ายังไงขอเข้าไปสอบสวนครูวิชัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะครู Thank you, Grandma. งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฉันได้ข่าวว่าเธอสอบชิงทุนได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับสนใจจะมาเป็นพี่ติวทางขันหันไหม He's gonna tutor him เจ้ามันมาติวทำไมอ่ะเราเนี่ยเกเรกลับไปบ้านย่ามีเรื่องต้องเคลียร์กับเราอีกยาวมีเรื่องเคลียร์เลยครับ Yes there is sir there isได้ข่าวว่าเธอติวให้น้องประถมใช่ไหมคิดชั่วโมงเท่าไหร่เดี๋ยวฉันเพิ่มให้3เท่าผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่สามารถ Why you need the money ไม่เป็นไร Take it to the ham อย่างนี้ก็ได้นะ Put your dignity apart right เปลี่ยนใจเมื่อไหร่ and make that money โทรมาหาได้ตลอดได้ครับอ
Grandma is the real MVP so far, okay? ไงวะคุยเสร็จแล้วอืมก็ไม่มีอะไรยากกังหันก็ไม่เอาเรื่องกูแล้วดีแล้วเป็นไงเนี่ยขี้กูยังสะบัดไม่เสร็จเลยเนี่ยรีบวิ่งออกมาเนี่ยเฮ้ยไปไหนอีกไหนอีกรอบแล้วแล้วเหรอล้างมือหรือยังเนี่ยรีบมาก่อนไปไปหน่อยเล่นแม่งไงป่ะกูว่าตอนเนี้ยใจเย็นก่อนเว้ยย่ากับผอ.อ่ะกำลังจับตาดูอยู่แล้วไหนกล้องวงจรปิดที่แม่งจะติดเพิ่มอีกอ่ะอยากเล่นแม่งไว้เชี่ยกายปากแจ้งมาหลายรอบอ่ะเดี๋ยวรอให้เรื่องเงียบก่อนกูเล่นแม่งแน่ว่าแต่ใครเอาเรื่องไปบอกย่ามึงวะรู้แม่งสัตว์เป็นไงสรุปซ่อมได้ป่ะวะอาการแม่งหนักว่ะเมนบอร์ดน่าจะพังอ่ะเปลี่ยนทีก็ 3-4,000 เลยอ่ะเชี่ย I love that Salem don't take no shit from no one I mean he's a strong character เผื่อนะได้เครื่องแรงกว่าเดิมจะไปไว้กับคริปโตเมลไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวกูคงหาทางได้แหละศักดิ์ศรีไม่ได้ช่วยให้มึงทำรายงานได้นะเว้ยไอ้น้องนี่ขนาดมึงเปิดคลิป YouTube มึงยังซ่อมไม่ได้กูอะทำสอน YouTube ดูกูแล้วทำอะไรกูปิดแล้วกูไม่ซ่อมละมาเวลานี้ว่ะสายลมฮะมึงสั่งข้าวเหรอกูคิดกูมีตังมั้ง Well there's nothing good opening the door in the middle of the night กูเอง Nothing good happened when you open the door in the middle of the night แล้วมัน for someone พรุ่งนี้ไม่ใช่หรอพอดีพรุ่งนี้ลูกพี่คนใหม่กูไม่ว่างเลยมาวันนี้แทน Don't do it นี่พี่เนมลูกพี่คนใหม่กูไอ้เนม What are they into ที่พ่อชื่อเปรมชัยใช่ป่ะเพื่อเล่นกูสายฟ้าไงสายฟ้าโม่6/5ที่เคยเตะบอลกับมึงอ่ะจำไม่ได้หรอสัตว์ไอสัตว์นั่นชื่อพ่อกูแล้วมึงเป็นไงมาไงเนี่ยเหี้ยโลกกลมชิบหายแล้วมึงไม่ไปหางานที่สุจริตกว่านี้ทำวะเฮ้ยไปนั่งก่อนเออกูลืมตัวขอโทษมึงไปนั่งไหมWait, are they going to be our second couple or third couple? เงินเดือนนี้มึงจ่ายมาเอามาดิเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยกูขอ6 วันได้ป่ะอ้าวเหรอ5 วันก็ได้เพื่อนขาดตัวเลย4 วันนะกูขอ4 วันไหนๆมึงก็รู้จักกูแล้ว What friendship เหตุผลให้มึงนะว่าทำไมกูถึง You just said you were in his football team คนไข้ที่กูดูแลเขาขอเลื่อนกูจ่ายเงินเดือน4 วันกูก็เลยมาขอเลื่อนมึงบ้างนะกูขอ4 วันได้ไหมได้ไหมเพื่อนHe's not here to play
It's like, sir, I'm not here to play. ขอให้มึง3วันมึงไม่หาไม่ได้ขอบคุณมากเพื่อนมึงเป็นเพื่อนที่ประเสริฐมากๆเลยกูขอบคุณมึงมากนะที่มึงเข้าใจกูอ่ะมึงใช้แต้มบุญที่เคยรู้จักกูหมดนะอย่าให้มีอย่างนี้เป็นครั้งที่สองอืมสวัสดีครับพี่ครับเฮียเอ้ยแล้วกูจะไปหาเงินมาจากที่ไหนวะเนี่ยNo. I guess he's gonna try to bail his brother out. ไอ้นาวานี่มึงคิดดีแล้วเหรอว่ามึงจะเข้าไปบวกกับแม่งอ่ะผอ.แม่งก็ติดกล้องซอกทุกมุมถ้าแม่งติดในห้องน้ำได้อ่ะแม่งติด Sometimes we just gotta put our dignity aside, you know. มึงอย่าบอกนะto get what need to be done. เฝ้าหน้าห้องน้ำไว้ไปเล่นแม่งก่อนare they our second or third couple สัตว์พนมากูดูมึงจะปอดแหกไปแล้วมึงรู้ว่ากูจะมาใช่ดิกูรู้มึงจะมาดักสัตว์กูจะโทษทีว่ะกูไม่ดักสัตว์หรอโอ้โหทำอะไรกันอ่ะ No when he's down he's down no touching right in a fight when someone is down you don't kick someone that's already down or punch just no do not agree with thatนวพลเขาแขนเจ็บขนาดนี้เธอเป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายเพื่อนใช่ไหมกอพัฒ I mean he was wrong Navapon his name is Navapon he was wrong however he was down at one point ข่มขู่ No he didn't you bullied him ข่มขู่ครับหน้าแรงมันอะไรครับจะข่มขู่ผมได้ Oh okayOh, okay. There's a twist there. What's the end game? What's the end game? Hey, you help me? Why? Who helped you? You told me you were angry. You can. You can lie to me. I'm going to take your money. You're still here. You're still a teacher.ทำไมกูต้องยืมมืออาจารย์วะในเมื่อมือกูอะกษัตริย์ปากได้รอมือกูหายดีกันเถอะปากมันเข้าเฟือกแน่กูมาดิครับกูอยากเจอใจตะขาดแล้วรีบๆหายเถอะไม่ซัดหน้ามึงทีกูมือซ้ายมือเดียวก็ได้นะกูมามึงอะเออนี่กูหาข้อมูลไหนให้อยู่เนี่ยโทษทีวะเมื่อคืนคอมกูแม่งขิดไปเลยอะเออเดี๋ยวกูส่งให้เมลเดิมใช่ป่ะเมลมึงชื่ออะไรนะเออกูจำได้แล้วออโตซ่าน่ารักโอเคครับเดี๋ยวส่งให้เห็นยังนะออโตซ่าน่ารักเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโทษทีว่ะมือลั่น It's like you again อุ้ยสงสัยไม่ได้เซฟไฟล์ไว้มั้งต้องทำใหม่แล้วล่ะเพื่อนยืมเงินกูซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ไหมได้ข่าวว่าไม่มีปัญญาซ่อม
ไม่ต้องเสือกกูหาคนทำไฟล์ไว้หมดเลยขอแค่มึงกราบตีนกูได้ทั้งเงินได้ทั้งไฟล์มึงจะไม่เอาจริง Well, at least you saved the file เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารองตีนไว้ก่อนเผื่อแม่งถุยอีกเอาเชิญโทษทีวะกูว่ากูมีเงินใช้แล้วแหละกูเพิ่งรับงานพิเศษมางานอะไรHe's gonna call the grandma. Oh, สวัสดีครับยักษ์กิ่งอ๋อตอนนี้อยู่กับกังหันครับใช่ครับกังหันอยากติวมากเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมรีบติวครับได้ยังไงผมติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับจากเนี้ยเรียก I love Salaman. You do not take shit, okay? And I don't think เนี้ยเขาเซฟไว้ในคลาวด์แล้วเว้ยวันนี้ติวที่ไหนดีอะไรก็วันนี้ติววันแรกไงอ๋อเออเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนมึงรอนี่นะเดี๋ยวกูไปไหนหรอเออห้องน้ำไกลปะไม่ใช่แป๊บเดียว It's like you're full of crap. Are you really gonna trust that Salam?You know he's not going to the bathroom. I bet. Hey, huh? วันนี้มึงไม่ติวเหรอไม่เอาอ่ะกลับเล่นเกมที่บ้านดีกว่าเชิญเพื่อนมึงจะไปเล่นเกมที่บ้านกูด้วยเหรอบ้านใครนะก็บ้านกูไงเฮ้ยมึงมาได้ไง Because I'm smart and I know what you were up to ไงไปติวที่ไหนดีครับแล้วถ้ากูไม่ติวกูก็จะให้ใบฝึกหัดเพิ่มอีกประมาณ3วิชาเฮ้ยๆไอ้เหี้ยกล้ามหยุดดิกูไม่หยุดได้ไม่หยุดใช่มั้ยเอ๊ะหาเลยแล้วกันฟังนะ cos a - b เท่ากับ cos a cos b + sin a sin bcos a + b เท่ากับ cos a cos b ลบ sin a sin b ไปฟังกูหยุดมึงก็ต้องหยุดมึงก็หยุดก่อนมึงหยุดเร็วๆ You are going to get into an accident Stop it both of you Stop it เอาไปไหนแล้วโว้ย cos a + b เท่ากับ cos a cos b ไปมึงจะหยุดไม่หยุดโอ๊ยไปกันไปกันโอ๊ยไปกันsin a + b เท่ากับ sin a cos b ไอ้เหี้ยกูถามจริงนะทำไมมึงไม่รับตังค์ญาติกูแล้วมึงก็จบจบไปไม่ได้กูรับปากญาติมึงไว้แล้วกูต้องทำคะแนนสอบของมึงให้ดีขึ้นไงนี่ถ้ามึงจะให้คะแนนสอบกูดีขึ้นน่ะมึงก็แค่ส่งโพยให้กูมันจะไปยาก It's like I just take the short course the พรุ่งนี้ short cut มึงส่งโพยให้กูกังหันคนจริงพูดจริงทำจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าทำให้กูผิดหวังไอ้พี่ส่งโพยไปแล้วเอาไอ้กั้งหมวกไอ้กั้ง left him in the middle of the road นักเรียนเหลือเวลาเทสอีกแค่10นาทีนะเร่งมือกันหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทัน now you're looking at him to help youIt's like... Nope, he wanted to tutor you, and you didn't want to. No?
They pay him to tutor you, not to cheat for you. Or to help you cheat. Watch him be in trouble, okay? Even though it's not, it's what? Probably all wrong. Maybe? Or did he help? ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะไอ้เหี้ยอาจารย์มึงเล่นกูแล้วเนี่ยยิ้มแหกตาดูสามเต็มสิบแล้วมึงไงกั้งได้พวงใหญ่สายลมอ่ะเต็มเลยมั้งมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยกูจะสอนมึงรู้ไงว่าเงินแม่งซื้อทุกอย่างไม่ได้เก็บเงินมึงไว้เผื่อเป็นค่ารถตอนมาสอบซ่อมไอ้พวกเราที่สุดเลยไหนเดี๋ยวน้องเบลล่าลองอ่านโจทย์ข้อนี้สิพอดีวันนี้มีธุระด่วนขอตัวน้องเบลล่ากลับก่อนนะคะอ๋อได้ครับคุณแม่งั้นสัปดาห์หน้าเจอกันที่เดิมใช่ไหมครับนี่ค่าเสียเวลาของวันนี้ค่ะขอบคุณครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องมาติวให้น้องเบลล่าแล้วนะ Why?What happened? ทำไมล่ะครับจริงๆคุณแม่ก็ชอบพี่สายลมนะคะแต่พอดีมีคนโพสต์ในกรุ๊ปไลน์หาพี่ติวแบบนี้ค่ะเตือนภัยถ้ามิจฉาชีพชอบลวนลามเด็ก No Why แค่จะสอนให้มึงรู้ไงว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้ามึงยอมทำตามที่กูบอกไปแล้วก็จบแล้วนี่มึงเอาเงินนี่ไปนะมึงส่งโควยข้อสอบให้กูรู้มึงอยากจะไปทำงานที่ไหนแล้วก็โดนไล่ออก It's like Kang, did he meet Salom yet? Like, you know he's been standing up to you. What makes you think that he's gonna make you a cheat? That's enough, fool. Keep this.Didn't see that one coming. เรื่องของบ้านกูไม่ต้องเสือกแล้วเงินเนี้ยย่ามึงให้กูมาติวมึงแล้วกูไม่ติวมึงแล้วเหี้ยมึงกลับมานี่เลยสายลมเฮ้ยมึงฟังกูอยู่กันเนี้ยสัตว์สายลมHe's probably lost for word because probably no one stand up to him because he's such a rich brat. กูอยากคืนแม่งเลยต
ามไปกระทืบแม่งที่บ้านเลยดีไหมก็เอาดีครับบ้านมันอะนะหาไม่ยากหรอกถามเพื่อนๆในห้องเดี๋ยวก็รู้แล้วกูจะเอาให้แม่งร้องขอชีวิตด้วยการก้มกราบตีนกูว่านะคนอย่างแม่งอะทำไงก็ไม่ยอมหรอกมีวิธีเดียวอะปืนจ่อแม่งเลยปะล่ะ Are they crazy คือว่ะเก้พ่อกูมีปืนอยู่พอดีอะกูแม่งเลยปะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์ It's like no เจ้าถึงตายเลยวะ Come on ไม่กูแค่เอาปืนไปต้องใส่กระสุนก็จบแล้วโอ้เพื่อนกูว่านะไม่ต้องถึงขั้นปืนหรอกเดี๋ยวก็ต้องให้พ่อนาวามาเคลียร์อีกเรื่องใหญ่นะเว้ยเออกูพูดเล่นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดว่า Yeah you better be kidding because a gun is not a toy เออกูถึงบ้านแล้วเนี่ยกูไม่ได้ไปยิงเฮ้ยเพื่อนกูถึงบ้านแล้วเนี่ยโอเคครับKang, don't do anything crazy. Don't be crazy. Does he even know if he's loaded or not? Again, opening the door in the middle of the night. Nothing good come out of that. I already said that. Yeah, Piak. เรานัดกันไว้พรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอครับพรุ่งนี้พวกกูไม่ว่างเร็วงั้นเดี๋ยวผมโทรตามไปสายฟ้าไปตรงนี้พี่ไงได้ยังเนี่ยขอโทษค่ะไม่สามขอโทษค่ะว้าไม่สามารถติดเชี่ยรับพี่ติดยังแป๊บนึงพี่ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้พี่สายฟ้าน่าจะทำงานอยู่อ่ะพี่พรุ่งนี้พี่ค่อยมาใหม่กันได้ไหมครับเบ้ปิดประตูทำไรอ่ะOh no! ไม่มีเหรอกูเลื่อนนัดมาให้มึงกี่วันแล้วสัตว์เอ้ยต้องฝากรอยแผลไว้ให้มันนะมันจะได้จำเอาตัวรีดมามานี่เฮ้ยพี่อย่าเฮ้ย No ไม่อยู่เฉยๆ No Oh, for the first time, good timing, Kang. Why, friend, go. Sad, hey. Jab, pen, mu, yang san, yu, le. Khoi, jing, pen, le, bao, wa. Mu, ko, long, du, dai, ne.I was holding my breath. That was close. That was very close. มึงคิดว่ามึงเรียนที่1ได้มึงจะห้าวได้ยืมเงินกูซื้อโน้ตบุ๊กไปไหมได้ข่าวว่าไม่มีปัญญาซ่อมกูก็แค่จะสอนให้มึงรู้ไงว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างThis is making me sad. จบแล้วกูพร้อมจบเรื่องทั้งหมดถ้ามีการตีหนู
I don't know why this scene is making me so sad. Oh. Oh, he does have a hard life. He was coming to teach him a lesson. Now he's the healer. ยิ่งโดนแบบนี้ทุกเดือนเลยอะถ้าไม่มีเงินจ่าย He was all ganged up on teaching him a lesson. Now he's the one who's taking care of him. เกิดอะไรขึ้นวะแล้วมึงเป็นใครอะเป็นเพื่อนไอ้สายลมมาทำไร I was here to teach him a lesson, kick his butt, but then I found some other people kicking his butt, so I just helped them. แล้วย่าก็จะให้เอาเงินมาให้มันใช่ไหมพี่ติวNo. Is there some next week trailer? There you go. ถ้ากั้งสอบผ่านทุกวิชาพ่อซื้อบิ๊กไบค์ให้กั้งได้ไหมครับทำไมมึงถึงเปลี่ยนใจวะกูก็แค่อยากให้ย่าภูมิใจในตัวกูมั้งเทเชอร์แอนดิวเพิ่งบอกมาว่าสอบมิดเทอมจะสอบเป็นแบบสปีกกิ้งแล้วกูจะไปพูดได้ไงวะกูเคยมาติวอังกฤษให้คนแถวนี้ด้วยแล้ววิธีติวที่ง่ายที่สุดนะก็คือไปคุยกับชาวต่างชาติที่ร้านเราโอเคโอเค so episode 2 isDangerous Romance was a little eventful, I'll say. I like that Salem is a strong character. He do not take shit from anyone. Can I say shit on YouTube? I think I can, right? He don't take crap from anyone. Is crap better than I don't know. But he stand up for himself. He have an ego.Is it ego that I want to say? Yeah. He's strong on fairness. But the MVP of this episode is Grandma. Grandma was fair. Grandma was to the point. And, you know, she understood the assignment. And Kang. I feel Kang is lost at the moment because probably this is the first time that someone is standing up to him and telling him no or telling him things that he don't want to hear. So he's like, what do I do with this person? Like, how do I proceed? Like, I feel like I'm still learning his character. Like, I feel like he's soft inside, but...He want to put an appearance in front that he's this big guy, not big guy, but like strong guy that, you know, dictate what other people
do, but I don't think he's really that person, at least for the little snip pick that you can see here and there, you know. And I love that when he went to Salem House and he originally went there to try to scare him, you know, or scare him into submission, I'm thinking. But then he got in and he find that Salem is in trouble and he switched. Just like that. Just like that. Didn't even have a second thought. Like, I love that. Like, that shows you that he, you know, like his personality is not what he's putting. Like, the front that he's putting in is not his personality. Like, he switches. He didn't even think about it. He switched just like that. Like, why are you guys here? Why are you beating up on my, not saying friend, but this person that I know, right? So that was interesting. I'm interested to see, you know, how their character develop, how they go from being these enemies to, you know, perhaps lovers or friends, and then perhaps lovers later. Like, I'm kind of curious to see how that will develop because, you know, it's interesting. So I look forward to seeing what seems like episode 3 going to be a little more about them getting to know each other now that they're going to be, you know, tutoring now that Kang accepted that Selwyn going to be his tutor. So it seems like next week episode going to be them trying to navigate, you know, tutoring. And I'm guessing through that, they're going to learn each other's characters and they're going to probably make a connection or, you know, perhaps dive down a little bit into what each other's personalities are. So I'm excited to see how that develops because I love me some good character development and hopefully they give us that. Yeah. All right. So if you're here, thank you for watching with me, and I'll see you again next week. Bye.